วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับพี่ชัชวาลชาติสุทธิชัยสวัสดีค่ะดิฉันอุษณีเอกอุษณีนะคะวันนี้เราโอ้โหสนุกสนานกันมากติดตามการอภิปรายนะคะซึ่งเป็นการอภิปรายแบบทั่วไปไม่ลงมติไม่ลงมตินะจะดูว่ามีช็อตเด็ดตรงไหนที่จะเก็บมาฝากผู้ฟังผู้ชมบ้างข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนเราจะเข้ารายการเขาบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยนายกและอะไรเพ่นหายไปหมดในสภาเกี้ยงเลยใช่ไหมฮะเหลือ4คนที่นั่งอยู่บนเวทีเมื่อกี้เห็นคุณประพัฒน์เราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าคุณจุนลูกของคุณเนี่ยอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาพูดเลยพูดกลางสภาเลยเพ่นหายหมดเลยใช่ว่าเพ่นหนีไปหมดเลยไม่อยู่ฟังการอภิปรายใช่ใช่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันเสียใจแต่ก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละแต่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาแก้ข่าวให้รัฐบาลที่บอกว่าครม.เพ่นหายเนี่ยบอกยังอยู่ข้างบนอยู่4คนน่ะก็ทั้งยกคณะเหลือแค่4คนถ้าอีก4คนก็หมดละก็ไปอีก4คนทั้งหมดเหลือหมดเกลี้ยงเมื่อกี้เห็นเป็นคิวคุณประพัฒน์โพธสุธนกระทรวงเกษตรใช่ไหมคะลุกขึ้นอภิปรายเรื่องลุกขึ้นชี้แจงเรื่องหมูเรื่องหมู ASF เพราะว่ามีพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านคุณเต้คุณเต้นะวันนี้คุณเต้ก็อภิปรายดีดีนะมีเวลาให้20นาทีเนี่ยก็เป็นน้ำเป็นเนื้อนะเป็นน้ำเป็นเนื้อไม่มีเล่นไม่มีแขวะไม่มีอะไรมีข้อมูลผลแล้วก็พรรคก้าวไกลทำการบ้านดีแต่ก็อยากจะบอกว่าแกใช้ภาษาอังกฤษบ่อยมากบ่อยมากมันไม่เหมาะไม่เหมาะนะไม่เหมาะแล้วมันทำให้คนที่เขาฟังเนี่ยทางด้านประชาบ้านเขาไม่เข้าใจเพราะถ้าแกใช้ภาษาไทยได้จะเข้าใจมากบทสะอื้นก็มีนะครับพี่ฮะบทสะอื้นอ๋อบทสะอื้นนี่อุ้ยผมบทคนนี้ผมเข้าใจเลยทำไมอ่ะเป็นเขาอกเข้าใจเขาทำไมอ่ะเคยคุยกันอยู่บ่อยครั้งเมื่อก่อนนี้เอ้ยถ้าคุยกันนี่คนถ้าพูดว่าเคยคุยกันนี่คนคิดเยอะเลยนะอ๋อไม่ผมคุยทางโทรศัพท์เอาคุยทางโทรศัพท์คุยโทรศัพท์คุยทีนึงแกเป็นคนที่คุยนานนึกว่าเป็นคนเคยคุยกันไม่ผมไม่กล้าคุยกันละแกก็เขาเรียกว่าอะไรแกก็เสียใจนะแกเป็นศิลปินเป็นศิลปินนะเป็นคนเก่งคนนึงเป็นอารมณ์ศิลปินครับก็ผมมีโอกาสไปที่บริษัทแม่ของโตโยต้าแล้วก็บริษัทโตโยต้าในประเทศไทยเนี่ยคนคนนี้ก็เป็นคนที่ชาวญี่ปุ่นเขายอมรับว่าเก่งแล้วก็ทำให้โตโยต้าเนี่ยของไทยเนี่ยเขาเรียกว่าก็ประสบความสำเร็จในด้านการประชาสัมพันธ์หลายๆอย่างเลยนะเป็นนักการตลาดคนหนึ่งก็ปรากฏว่ารู้สึกจะดราม่าลาออกกลางสภาเลยโอ้โหดังนั้นวันนี้ก็จะขอไปดูช็อตนี้ก่อนเพราะว่าเกิดเมื่อเย็นนี้เองนะช่วง 17:10 นเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะถ้าใครพลาดไปเนี่ยในช่วงของการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงเสนอแนะต่อรัฐบาลคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณพรรคเศรษฐกิจไทยอภิปรายตอนนึงว่าโอ้โหเศรษฐกิจไทยตกต่ำมาโดยลำดับตั้งแต่คสช.เข้ามายึดอำนาจในปี57จนถึงปัจจุบันขณะที่วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพก็ทำหนี้ครัวเรือนพุ่ง15ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ยังได้พูดถึงบอกว่าตอนนี้รับไม่ได้แล้วกับสภาพที่เกิดขึ้นมีตอนนึงถึงขั้นบอกจะขอลาออกจากสสเลยออกแค่ออกไหมว่าลาขอลาออกแล้วไปยื่นเอกสารให้กับทางครูแก้วเขารู้หรือเปล่าเขาประกาศเลยไม่เขารู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะยุบสภาแล้วเนี่ย ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาจะมาทำการเมืองอยู่นอกสภาแล้วก็ในการเลือกตั้งคราวหน้าเขาก็จะเข้ามาใหม่อย่างนั้นไปฟังช่วงนี้ค่ะช่วงที่เรียกน้ำตาจากประชาชนนะคะได้ดีเบตไม่กี่ครั้งนะก่อนจะประกาศจุดยืนผมได้ถามทุกคนกรรมการบริหารพรรคแล้วนะฮะว่าเราจะอยู่ตรงไหนฮะทุกคนบอกว่าเราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ถามเขาอีกว่าถ้าให้ผมเป็นคนพูดเนี่ยผมจะไม่กลับไปกลับมานะเพราะผมถือว่าการกลับไปกลับมาคือการตระบัดสัตว์ฮะแล้วผมจะรักษาคำพูดนะต่อมาฮะในห้องแถลงข่าวของสภาเนี่ยวันนึงก็มีข่าวลือทุกคนก็ขอให้ผมลงไปแถลงข่าวผมก็ไปยืนแถลงข่าวถ้าคนไปย้อนดูผู้สื่อข่าวบันทึกเทปนี่อยู่นะสีหน้าผมไม่ดีฮะ
ผมบอกให้เลยนะฮะเราแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วเราก็ถามว่ามีใครมาดีลผลประโยชน์ท่านหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับรัฐบาลและสิ่งตอนท้ายนี่คือไคลแม็กซ์ของเรื่องนี้ฮะท่านยังรักษาจุดยืนไหมคำมั่นสัญญาที่ให้ประชาชนทุกคนตอบว่าใช่ผมเรียงมาทีละคนแล้วผมบอกว่าสิ่งที่พูดวันนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วผมผลออกมาเป็นยังไงฮะผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศนะคงรู้ดีฮะไม่งั้นผมไม่มายืนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอยู่ตรงเนี้ยนะฮะสิ่งที่ผมจะบอกก็บังเอิญรัฐธรรมนูญนะเปิดโอกาสให้ส.ส.ไม่ต้องทำตามมติพรรคทุกคนอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่แต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะทำให้เกิดนวัตกรรมสับขึ้นมา2คำฮะคำแรกคือคำว่างูเห่าคำที่สองคือคำว่าลิงกินกล้วยฮะผมบอกเลยนะฮะถ้าผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมเพิ่งเข้าใจแสลงนี้ชัดเจนวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือผมขออภิปรายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านไปทำอะไรหรือให้ใครไปทำอะไรทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยืนผมบอกเลยนะครับสัญญาที่ผมให้ไว้กับประชาชนผมไม่สามารถทรยศได้ฮะ2ปีเศษผมไม่มีความสุขกับการทำงานท่านมิ่งขวัญไม่ต้องร้องนะครับอ๋อฮะไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านทำแบบผมฮะถ้าท่านกล้าดีผมก็จะทาผนังกับท่านผมจะบอกเลยนะฮะผมกราบขอบคุณท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาทั้งสองท่านรวมทั้งท่านด้วยฮะครูแก้วขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะฮะประเทศไม่ต้องเสียงว่าประมาณนะผมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อผมลาออกวันนี้นะฮะเขาก็เลื่อนระดับขึ้นมามีความสุขด้วยซ้ำฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่านะฮะผมขอยื่นใบลาออกสักครู่หนึ่งผมจะเดินไปตรงนั้นนะฮะผมยอมที่จะสละความเป็นส.ส.เพื่อให้มันจบเพราะผมได้ขอให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ขับผมออกจากพรรคก็เห็นพรรคอื่นก็ขับออกกันเยอะแยะสนุกสนานทำไมฮะอุดมการณ์ไม่ตรงกันฮะแต่ผมจะฝากข้อความนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์และหรือลูกน้องท่านไปทำอะไรเขาถึงเปลี่ยนจุดยืนและต้านกระแสสังคมอย่างนั้นและสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไปยังประชาชนไทยทุกท่านนะฮะผมจะยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองผมจะใช้องค์ความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ทำงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะออกไปพิสูจน์ว่าแม้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลความเหลื่อมล้ำจะถูกแก้ไขไหมโปรดติดตามก็แล้วกันนะครับและผมก็จะไปเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งในสมัยต่อไปด้วยครับเราได้เจอกันแน่นอนกราบขอบพระคุณครับติดต่อผมทางเฟซบุ๊กก่อนผมจะเดินไปยื่นหนังสือท่านนะเผื่อพ่อแม่พี่น้องอยากติดต่อผมนะฮะ Facebook ชื่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณฮะภาษาไทยฮะขอโทษไม่มีชื่อพรรคนะฮะท่านมิ่งขวัญไปคิดให้ละเอียดรอบคอบหน่อยดีไหมครับไม่เป็นไรผมคิดมาแล้วครับนะฮะเสียดายนะครับไม่เป็นไรครับนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านขอบคุณเพื่อนสอสอทุกคนด้วยครับก็นี่คือหลักใหญ่ใจความของเขาคือเขารับไม่ได้ที่พักเขาไปหนุนลุงตู่ใช่ไหมหลายเรื่องแล้วก็เขาบอกขอให้พักเขาเนี่ยขับออกใช่พักก็ไม่ขับเออนะคือพักที่เขาไปอยู่เนี่ยเป็นพักของนักธุรกิจพี่น้องสองคนคือเขาไปหลงกลหลงกลอย่าไปโทษใครเลยคุณวิ่งขวัญคุณไม่รู้จักเขาคุณอาจจะซื่อไปหน่อยเป็นนักธุรกิจพี่น้องอยากตั้งพรรคทำเรื่องเกี่ยวกับ
ธุรกิจธุรกิจทั้งธุรกิจreal estate แถวทางแถบลาดกระบังแถบนั้นก็เป็นนักธุรกิจที่มีฐานะนะฮะแล้วก็ทำธุรกิจหลายเรื่องแม้กระทั่งมีการทำเรื่องเกี่ยวธุรกิจรถบางอย่างคราวนี้คุณคือพวกเขาสองคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ไม่มีอะไรเลยหมายความว่าไม่ได้สนไม่ได้คืออาจจะสนใจการเมืองแต่จะได้คะแนนเสียงมันก็ได้มาตรงมิ่งขวัญ นี่แหละต้องใช้ชื่อมิ่งขวัญใช่แล้วตอนนั้นก็ได้เพราะเขาจริงแล้วเขาก็มิ่งขวัญเอาไงเอางั้นเลยรู้สึกแต่จำได้ว่าตอนนั้นเขาไปให้สัมภาษณ์ข่าวหรือไงแต่แกไปให้สัมภาษณ์กับทางตอนนั้นสื่อมันกำลังเป็นสื่อใหม่ใช่ไหมฮะใช่เดอะสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าวัยรุ่นเนี่ยชอบเขาเลือกชอบชอบคุณมิ่งขวัญพูดตรงๆพักนี้เนี่ยได้คะแนนเสียงโดยหลักแล้วคุณมิ่งขวัญนั่นแหละใช่ใช่แต่ว่าตรงพี่น้องคู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าคุณมิ่งขวัญจะมีคนที่เขาสนิทแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้อย่างที่แกบอกไม่รู้คุณอย่าไปโทษคุณประยุทธ์เลย มันก็คือคนที่เป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วก็น้องชายเขาก็ดูแลพรรคเหมือนเป็นเลขาพรรค มันอยู่ที่คนคุณประยุทธ์นี่ถ้าจะซื้อยังไงถ้าเขาไม่ขายก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือคุณทักษิณอย่างเงี้ยถ้าเผื่อแกจะซื้อพรรคบิ๊กจิ๋วแต่ตอนนั้นอะซื้อพรรคคุณชาชายด้วย มันถ้าเผื่อว่าคนในพรรคเขาไม่ขายหรือผู้มีอำนาจไม่ขายมันก็ซื้อไม่ได้แล้วสรุปซื้อไหมซื้อสิ ซื้อหมดเลย เพราะว่าแกไม่ต้องการให้มีการอภิปรายแกไงอ๋อสรุปซื้อเนาะซื้อสิอ๋อพอซื้อนี่เองแกมีพูดอยู่เรื่องหนึ่งอันนี้ผมต้องพูดให้คุณเก๋แล้วก็ท่านผู้ชมฟังนะว่าซื้อพรรคของลุงจำลองคือพรรคพลังธรรมผมจำถ้าจำไม่ผิดเนี่ยระหว่าง120ล้านถึง150ล้านความโชคดีของผมเนี่ยหลายเรื่องนะเพราะผมรู้จักพอผมมาจัดรายการกับลุงจำลองเราเป็นพันธมิตรกันเนี่ยครั้งหนึ่งผมก็เลยถามตรงๆบอกว่าพี่ร้องทางฝ่ายคุณทักษิณเขาบอกเขาซื้อพรรคพลังธรรมของพี่เนี่ย120หรือ150ล้านเนี่ยจริงไหมจริงหรือเปล่าเพื่อพี่จะเอาไปลงทุนในบริษัทเท่าทุนของแก พี่ลองใช้คำนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยสรุปอยู่นะฮะแกใช้คำนี้คุณชัดถ้าผมรับเงินจากคุณทักษิณเรื่องซื้อพักเนี่ยหมาผมคงไม่ลำบากแบบนี้แกมีหมาอยู่ที่พุทธมณฑลผมยังขับรถไปดูเลยจำนวนมากแกดูแลเป็นพันตัวเราอยู่ที่นั่นแหละที่เกาะอยู่ตรงกลางนะฮะแต่เชื่อมต่อกันอยู่เพราะงั้นพี่ลองเนี่ยระหว่างทักษิณกับจำลองเชื่อใครเราต้องเชื่อลุงดิเชื่อก็ลุงเป็นคนตรงไปตรงมาแต่ทักษิณก็รู้อยู่แล้วเป็นคนยังไงบอกว่ารวยแล้วจะไม่โกงแต่โคตรโกงเลยใช่ไหมนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเรื่องการชุมนุมต่อต้านเบียร์ช้างเข้าตลาดฮ่าลุงโดนอีกแล้วถูกหลอกอีกแล้วลุงแกซื่อนี่หลอกให้มาชุมนุมถ้าเผื่อว่าเบียร์เข้าตลาดเดี๋ยวเบียร์ขายดีคนจะติดเหล้าเยอะคุณลุงแกเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรซื่อและแกเป็นคนที่คิดว่ามันไม่ควรจะให้เกิดการกินเหล้าอย่างตลาดหนักอ่ะแกก็ออกมาชุมนุมคนที่ให้แกชุมนุมนี่บอกยังไงไหมบอกถ้าปล่อยให้มันเข้าตลาดนะโอ้โหคนจะติดเหล้าติดเบียร์กันอุตลุดเพราะงั้นเนี่ยลุงเดี๋ยวเอาคนมาช่วยด้วยสนับสนุนเงินด้วยลุงสู้เลยแต่ปรากฏว่าไอ้คนคนนี้มันไปอะไรไหมไปต่อรองกับเจ้าของเบียร์ช้างบอกว่าแอบไปต่อรองนะลุงนี่มาชุมนุมอยู่หน้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปบอกว่าไงไหมว่าขอเขาเรียกหุ้นลมเข้าตลาดไทยเนี่ยหุ้นลมถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 13% หรือเท่าไหร่อ๋อเหรอคะพี่เจ้าของเขาไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าถ้าปล่อยให้ซื้อหุ้นเนี่ยเขามีเงินอยู่แล้วด้วยได้หุ้นฟรี13ก็ซื้อหุ้นจากตลาดได้อีกก็กลายเป็นเจ้าของเลยเขาไม่ยอมไม่ยอมจึงเกิดการที่เบียร์ช้างไปเข้าที่ตลาดสิงคโปร์แทนเพราะว่าถ้าเข้าตลาดไทยนี่ต้องจ่ายไอ้หมอนี่แหละไอ้หมอที่เขาเรียกหักหลังลุงอ่ะเนี่ยเพราะมันกะว่าอยากจะได้ธุรกิจนี้เหมือนกับกรณี TPI ที่อยากได้ตาไอ้ลงกลั่น TPI จนกระทั่งใช้วิธีไปล็อก
ไอ้ทางคุณประชัยนะซึ่งจีนเนี่ยจะเข้ามาซื้อ TPI เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรมันมีท่าเรือ จีนต้องการท่าเรือเพื่อขนสินค้าค่ะเพราะงั้นเนี่ยเขาจะซื้อในราคาที่แพงเลยนะหมายความว่าได้เป็นเอาว่าคุณไปใช้สบายเลยนี่สินก็หมดกำไรก็มาลูกก็เลิกก็ไม่มีปรากฏว่า เขาใช้รองนายกคนหนึ่งของเขาไปที่จีนแล้วก็ไปขอบอกว่า อย่าซื้อหุ้น TPI อย่าซื้อ TPI แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านายผมอยากได้ทีนี้พอพูดอย่างนี้เนี่ยทางจีนเขาก็โอเคนะเขาก็ถือว่าเพราะคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะงั้นเขาก็บอกว่าโอเคเขาไม่ซื้อเขาคุยเลยคนที่เป็นรองนายกจีนที่ดูแลเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าให้ถึงขนาดมีเอกสารจากคนที่รับผิดชอบว่าเขาไม่ซื้อแล้วนะใช่ไหมนายเขาไม่เชื่อไม่เชื่อวันที่เขาเดินทางไปพบกับผู้ใหญ่ในจีนด้วยกันระดับบนเนี่ยผู้นำชาติเนี่ยก็ไปนั่งคุยซึ่งเสียมารยาทเพราะไม่มีโปรแกรมคุยอยู่ๆก็คุยเรื่องนี้ว่าคุยด้วยตัวเองว่าขอร้องว่าอย่าซื้อกับคนที่เป็นนายกอีกคนของจีนว่าอย่าซื้อนะมันทำให้อะไรเกิดอะไรขึ้นจีนเขาก็งงว่าเฮ้ยมารยาททำไมมาคุยเรื่องนี้ในการที่คุณมาเยี่ยมประเทศจีนแล้วมาคุยเรื่องบ้านเมืองอ่ะแต่กลายเป็นมาคุยเรื่องส่วนตัวนี่ก็คือเรื่องที่เขาเรียกว่าคนคนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่ก่อนหน้านี้ก็คือมีข่าวออกมาว่าเป็นมองเขาเรียกอะไรคนที่อยู่ในคอกของเขาหรือสสของเขาเป็นเหมือนหมานั่นแหละอ๋อคนนั้นนะพี่คนนั้นแหละจะคนไหนอีกล่ะนี่เราคุยเรื่องซื้อพักกันอยู่ซื้อก็คุณเสกตะกลหรือแลมโบ้เนี่ยเขาถึงพูดไงก็ขนาดลุงจำลองเป็นคนออกมาวันที่เขาได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งก็คือคุณสุธรรมแสงปทุมเขาก็เป็นเลขาถูกไหมฮะผมก็ยังไปที่ห้องของเขาที่โน้นเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าเขามองคนเนี่ยไม่ใช่คนแต่คือธาตุของเขาธาตุน้ำเงินนะและเมื่อเป็นธาตุน้ำเงินมันก็เป็นผีโม่แป้งให้เขาโม่แป้งต้องซื่อสัตย์กับเขาแล้วก็จำไว้ด้วยมึงเลียขาด้วยนะเว้ยเฮ้ยต้องเลียขาด้วยนะเพราะว่าเห็นไหมนะก็มาเล่าอ่ะใช่ไหมต้องคือไปเลียขากับคนที่เขาให้อาหารน่ะแทนที่จะมากัดเจ้าของอ่ะใช่ไหมจนแลมโบ้หรือออกมาซัดตอบกลับเลยถึงเรื่องการคอร์รัปชันการหาเงินหาทองเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยแต่ในพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปฟังเสียงแลมโบ้หน่อยวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์นะเธอไปเอามาได้ไงในสภาเหมือนกันแต่เขาไปที่ประสภาเพราะว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์นะครม.ไปหมดใช่ไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีการให้สัมภาษณ์ที่สภากันหลายเสียงมากทีเดียวเดี๋ยวเราจะพักในที่ประชุมสภาจากการลาออกของคุณมิ่งขวัญไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปดูใหม่แต่มิ่งขวัญนี่ผมสั้นๆนิดนึงว่าผมสั้นๆตรงที่ว่าคุณต้องเข้มแข็งมากกว่านี้คุณมิ่งขวัญผมรู้จักกับเขาเราคุยโทรศัพท์แหมแกคุยโทรศัพท์กับผมแต่ละทีนี่นานเมื่อก่อนนะแกเป็นรองนายกมาแล้วเวลาแกทำอะไรเนี่ยแกก็ทุ่มเทแกอยากให้มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วพอไม่ได้โดนค้านแกก็รู้สึกว่ามันเสียความรู้สึกแล้วก็ไม่อยากคุยก็ไม่อยากคุยด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คุณนิ่งขวัญต้องเข้มแข็งถ้าคุณจะเล่นการเมืองเพราะการเมืองไทยมันเลวแบบที่คุณเห็นนั่นแหละแล้วมันชั่วแบบที่คุณเห็นด้วยแล้วถ้าคุณจะทำตัวเป็นคนดีนะคุณก็ไม่มีทางไปอยู่ในการเมืองนั้นได้หรอกนะเอาละทีนี้เมื่อกี้พี่ชาร์ตพูดถึงเรื่องของแลมโบ่จะไปเก็บตรงนิดนึงละกันเพราะวันนี้แลมโบ่มีการให้สัมภาษณ์เป็นประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่คลับเฮาส์ล่าสุดเนี่ยก็มีการพาดพิงถึงแลมโบ่ใช่ไหมเมื่อวานแลมโบ่มีการให้สัมภาษณ์ยาวตอบกับคุณทักษิณบอกว่าตัวเองเนี่ยยอมรับว่าเป็นแม็กซ์แปลว่าเป็นหมาเนี่ยก็เพราะว่าจะต้องการที่จะแว้งกัดเจ้าของเหตุเพราะเจ้าของเนี่ยเป็นมหาโจรใช่ไหมวันนี้เจอหน้าที่สภาแลมโบ่ก็ยังไม่จบให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ต่อเอาไปฟังกันหน่อยค่ะคุณทักษิณจะคอยต้องกำกับกำหนดทิศทางบังคับขู่เข็นเอามติเผด็จการพรรคเผด็จการในพรรคลูกจ้างบริษัทพนักงานบริษัทในสไตล์ของคุณทักษิณนี่แหละแล้วก็คุณทักษิณก็จะ
ไม่ให้ใครขยับอะไรได้นอกจากคำสั่งหรือมติหรือคำสั่งของตัวเองนี่คือผู้นำที่เป็นเผด็จการตัวจริงชัดเจนเรื่องที่ดูแคนดูหมิ่นดูแคนด้วยค่าผมเองเนี่ยอายแทนนะคนระดับทักษิณเนี่ยโตจนสุนัขเลียก้นไม่ถึงแล้วแหละมาพูดลักษณะเจ้าแม็กหมา50ตัวในคอกในเล้าบ้านจันทร์2ล่าเนี่ยสมัยก่อนผมยอมรับจริงว่าผมเป็นสสไทยรักไทยที่อยู่ในบ้านจันทร์2ล่าซึ่งมีสสประมาณสัก50คนในกลุ่มบ้านจันทร์2ล่าผมก็ไม่เห็นหมา50ตัวที่โอ๊กเลี้ยงเลยนะไม่เห็นบ้านจันทร์2ล่าจะเลี้ยงหมาใน50ตัวเลยเจ้าแม็กเจ้าเมือกไหนก็ไม่มีหรอกแต่มันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยด้อยค่าและพยายามที่จะโยงมาถึงผมว่าเจ้าแม็กอะในส่วนหนึ่งก็หมายถึงผมเพราะคำถามมันถามว่าดร.เศรษฐกรแลมโบ้เนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงทำไมถึงย้ายค่ายคือคุณทักษิณก็พยายามที่จะคือถ้าเรื่องหมา50ตัวในสมัยผมอยู่ไทยรักไทยเนี่ยคุณทักษิณพูดบ่อยมากนะคุณทักษิณพูดบ่อยมากคือเขาไม่ได้พูดออกสื่อแค่นั้นเองเขาจะพูดเวลาที่มีส.ส.ในพรรคไทยรักไทยสักคนหนึ่งย้ายออกไปเนี่ยเขาจะเอาคำนี้ขึ้นมาพูดเขาจะเล่าอย่างเงี้ยเขาจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าไอ้คนที่ไปคือไอ้หมาตัวหนึ่งที่มันไม่ซื่อสัตย์มันไม่ทรยศแล้วมันไปเลียตีนเลียเท้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะเปรียบเทียบอย่างนี้มาตลอดพูดเรื่องหมานี่พูดมาตลอดแต่เผอิญครั้งนี้พลาดไงไปพูดออกขับเฮ้าแล้วไปพูดออกสื่อทั่วโลกเนี่ยสื่อแล้วสื่อเขามองว่าเฮ้ยคนระดับเป็นอดีตนายกอดีตผู้นำประเทศแล้วไปเปรียบเปยด้อยค่าส.ส.นะครับอย่างนี้เนี่ยมันสมควรไหมนะครับมันไม่เหมาะไม่ควรที่เป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งผมไม่อยากจะบอกว่าสุนัขเลียก้นไม่ถึงแล้วเนี่ยไม่ควรจะใช้ภาษาอย่างนี้ไม่ควรจะใช้ภาษาอย่างนี้จะด่าแลมโบ้ก็ด่าตรงๆจะพูดถึงแลมโบ้ก็พูดตรงๆไม่ใช่เอาแลมโบ้ไปเปรียบเปยเสมือนหนึ่งคือเจ้าแม็กไปเลียตีนคนนู้นใครอาหารมันก็เลียตีนแล้วมันก็มาแว้งกัดเจ้าของผมถามว่าถ้าเจ้าของดีนะเจ้าของเป็นคนที่นะครับเป็นคนดีนะหมาไม่โง่หรอกหมาทุกคนเป็นเรื่องหมาทุกคนก็รู้หมาเป็นสัตว์น่ารักมีบางทีน่ารักมันเก่งมันฉลาดถ้าเกิดเจ้าของดีเจ้าของมันไม่โหดร้ายเจ้าของมันเป็นคนนะครับมีเมตตาคุณธรรมนะหมาไม่กัดหรอกหมามันก็ไม่ย้ายค่ายย้ายคอกหรอกก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่าจะเป็นเจ้าของหมาที่ดีหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะถ้าจะเปรียบเทียบผมเป็นหมานะแต่ข้อสำคัญคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนไม่รู้เรื่องนี้ผมขอบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่าคุณทักษิณเปรียบเปยผมเหมือนไส้กินเกลือไส้เดือนว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นพญาหงส์ไม่กล้าลงมาหนองน้ำเล็กแล้วก็ส่งกิ้งกือไส้เดือนอย่างแลมโบ้ลงไปหนองน้ำเล็กก็คือไปตั้งพรรคยืนยันว่าท่านนายกไม่ได้สั่งผมครับเรื่องตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นเรื่องที่ผมคิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าผมทำอะไรเนี่ยท่านรู้ทีหลังผมทำแล้วผมถึงไปเรียนท่านจะว่าอะไรผมล่ะก็ผมทำไปแล้วอ่ะผมตัดสินใจเองไปแล้วน่ะตั้งแต่ตั้งพรรคนี่รู้สึกอีกคนหนึ่งที่ถูกพาดพิงจากคุณทักษิณเมื่อวานก็คือทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลถูกกล่าวหาว่าเอ้ยไปเร่งฉีดวัคซีนเรียกต้อนสสเข้าคอกใหญ่เลย20-30 ล้านนะแล้วก็มีการจ่ายรายเดือนอีก 200,000 นะวันนี้คุณอนุทินถูกถามเรื่องนี้เจ้าตัวก็บอกว่าโอ้นะไม่ตอบโต้คุณทักษิณเพราะมีพระคุณใช่ไหมแต่ก็ควักกระเป๋าให้ดูว่าไม่มีตังค์แล้วก็ทำทีขอยืมเลขา500มีมุกนี้ด้วยฉลาดเอาไปฟังคุณอนุทินตอบคำถามค่ะก็เรื่องวัคซีนท่านนายกทักษิณท่านก็ได้พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับส่วนที่เป็นข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เราก็รับฟังมานะครับแล้วก็ส่วนที่ตรงไหนเป็นจริงตรงไหนเป็นเท็จมันก็พิสูจน์ให้เห็นเรียบร้อยแล้วว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมที่ท่านบอกว่าจะไม่มีทางเลยที่จะมาได้ก็ไอความเป็นจริงมันก็แสดงคำตอบให้เห็นแล้วนะอย่างกรณีของท่านนายกทักษิณเนี่ยพวกผมในพรรคภูมิใจไทยต้องยอมรับว่าเราเคยเป็นลูกน้องท่านมาก่อนท่านก็เคยเป็นผู้บังคับบัญชาท่านมีพระคุณต่อเราในหลายๆเรื่องในอดีตนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความเคารพท่านอยู่ในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ไม่ขอตอบโต้ใดๆนะครับเราตอบโต้มีอะไรก็ตอบโต้ในสภานะถ้าผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีข้อสงสัยใดๆก็เราก็พร้อมที่จะชี้แจงตามระบบของรัฐสภาที่มันมีอยู่นะ
เราไม่ไปตอบต่อล้อต่อเถียงกับคนวิพากษ์วิจารณ์คนนี้คนนั้นมันไม่มันไม่เอาอ่ะนะพูดทีเดียวดีกว่าตลอดครับก็ถามที่คุณทักษิณพยายามสื่อเรื่องวัคซีนทำไมถามแล้วถามแล้วเรื่องนายแจ็คค่ะท่านถามแต่เขาบอกว่าท่านที่เหมือนจะเป็นนายกคนต่อไปเป็นนายกสำรองเป็นสถานการณ์พัฒนาเออนะนี่เจ้าตัวถึงกับปัดเหงื่อถูกถามเป็นนายกคนต่อไปนะช่วงที่เขาบอกว่าเขาก็ฉลาดตอบนะเขาบอกว่ามีส.ส.เพื่อไทยไปประชุมร่วมกับรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลมีการจ่ายเงินเดือนให้คนละ 200,000 นายอนุทินหัวเราะแล้วก็ล้วงกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างก่อนจะหันไปทางศักดิ์สยามในฐานะเลขาพรรคภูมิใจไทยแล้วบอกว่ายังต้องขอยืมตังเลขา500บาทเลยวันนี้ไม่มีตังมาสักบาทเออนี่นะช่างพูดนะเข้าใจตอบเข้าใจตอบเข้าใจตอบเพราะว่าเข้าใจตอบเพราะว่ามีคำถามแรกใช่ไหมว่าจะเป็นนายกหรือเปล่าจะเป็นนายกหรือเปล่าแล้วจะเป็นนายกแล้วถ้าคุณทักษิณไม่หนุนจะว่าไงถ้าเลือกตั้งใหม่เออเขาก็ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยมาเขาบอกว่าคุณทักษิณเป็นผู้มีพระคุณใช่ไม่ตอบโต้นี่เขาเรียกว่าอยู่เป็นใจตอบอยู่เป็นอยู่แล้วมีโอกาสเป็นนายกอยู่ได้ทุกน้ำตั้งใหม่นะแล้วถ้าคุณทักษิณก็เกิดได้เสียงข้างมากแต่เขาไม่สามารถที่จะเอาคนของเขาเป็นนายกได้เอาทำไมเขาเสนอคุณธนาธรได้ล่ะเห็นไหมพรรคเขาเสียงเยอะกว่านะแต่ให้ธนาธรเป็นนายกเข้าไปแข่งกับประยุทธ์เพราะงั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณทักษิณได้เสียงข้างมากเนี่ยที่คุณหนูเนี่ยนะผมเรียกแกคุณหนูหรือหนูนี่เหมือนน้องคนหนึ่งเนี่ยเข้าใจตอบเพราะว่าหนึ่งเคารพคุณทักษิณนะเป็นผู้บัญชาเก่าคือไม่กล้าเป็นคู่ตรงข้ามเนอะใช่แล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเกิดวันดีคืนดีเดี๋ยวก็ฮัลโหลหนูเอ้ยผมผู้บังคับบัญชาคุณนะทักษิณรู้จักไหมเฮ้ยคุณพร้อมเป็นนายกยังเนี่ยเออนะก็ได้อะได้เพราะว่านักการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรนะคะเอาละงั้นเดี๋ยวเราพักกันอีกสักทีหนึ่งแล้วจะพาย้อนกลับไปฟังช่วงที่เป็นไฮไลท์มันๆจะได้กลับมาคุยกันว่าขนาดไหนกันบ้างแต่ละคนและที่รอกันมากก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสใช่วันนี้ก็ดูเดือดมากนะคะพี่เสรีเนี่ยก็พูดทุกครั้งเนี่ยแต่ครั้งนี้นี่ผมฟังเขานะไม่มีคนออกมีนิดเดียวมีคนคล้ายๆจะออกมาไม่มีใครออกมาเขาเลยหรอกไม่กล้าประท้วงยกมือต้านหรือขัดระหว่างการไม่กล้าไม่กล้าประท้วงไม่กล้าประท้วงใช่ไม่เห็นสอยศิระไปคนหนึ่งแล้วไม่กล้าประท้วงคือวันนี้อย่างที่คุณก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไปสารพืชมงคลบอกว่าการประชุมครั้งนี้อภิปรายไม่วางใจครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีไอ้ประเภทประท้วงเป็นมือปืนรับจ้างอ๋อเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ